สวัสดีครับพี่นกนี่ผมสิพามาเบิ่งโครงสร้างสี่เหลี่ยงกุ้งนะพี่น้องเนาะเหลี่ยงกุ้งทำบ่อกุ้งนะพี่น้องนี่เป็นเหล็กนิ้วคูณสองนะพี่น้องเนาะนิ้วคูณสองอันนี้สองบ่อได้พี่น้องนี่ประกอบอยู่กว้าง2 เมตรยาว4 เมตรนะพี่น้องสูง50 เซนเดี๋ยวประกอบงานไปก่อนนะพี่น้องเนาะติดตามไปเลยว่าสิเป็นแบบไหนเนาะครับอันนี้ก็เชื่อมไปได้แน่แล้วนะครับคูณ2อันนี่ตัวสุดท้ายแล้วอยู่ข้างล่างตัวนึงเป็น4บ่อนะพี่น้องเนาะ4บ่อเดี๋ยวเชื่อมเสร็จเดี๋ยวถ่ายเก็บรายละเอียดเบิ่งนะพี่น้องอันนี้เป็นโค้งนะพี่น้องเนาะโค้งสิปูผาสำหรับเลี้ยงกุ้งฝอยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องเอาครับแล้วๆ4ตัว4ตัวนะพี่น้องเนาะ4บ่อแล้วถ้าติดตามตอนเพิ่นปูบ่อด้วยพี่น้องแล้วก็เอาน้ำใส่เอากุ้งลงว่าจะเป็นไงนะครับนะแล้วติดตามต่อนะครับนี่เสร็จแล้ว4ตัวนะพี่น้องเชื่อมเจียเรียบร้อยเหลือเก็บสีลงพื้นนะพี่น้องเนาะสีลงพื้นบ่ได้อันนี้ตีแต่กรอบนอกนะพี่น้องเนาะกลางบ่ได้ใส่อันนี้คนประกอบงานก็ต้องใส่ฝีมือแน่นะพี่น้องกันมันตัดแปะตัดแปะเอาว่ามีแบบมันก็สิโค้งโก้งนะพี่น้องก็สิบ่ซ้ำกันถ้ามันตรงมันก็ดูสวยงามนะพี่น้องเนาะโอเคครับ